กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับช่วงนี้เราก็เปิดสายนะครับโฟนอินเข้ามาสอบถามเรื่องราวหรือว่าจะคุยกันก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98หรือส่ง SMS เข้ามานะครับให้กำลังใจพวกเราก็ยังดีนะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับครับผมนินจา300ครับเช็คระยะ 24,000 กิโลต้องทำอะไรบ้างครับโอ้โหง่ายนิดเดียวเลยอ่ะว่าไปเปิดเบาะมาเจอคู่มือแล้วเอ้าคู่มือมันมีบอกนะบางคันมันทิ้งไปนานแล้วอ่ะเพราะ20,000กว่าโลเราเชื่อได้คู่มือหลักๆยุ่ยนะหลักๆนะก็1เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องของเหลวของเหลวไส้กรองอากาศนะแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องปรับตั้งโซ่ครับปรับตั้งเบรกครับเบรกบนเบรกบนเบรกล่างทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยแล้วรวมถึงกระทั่งน่าจะมีเรื่องของการตั้งวาล์วด้วยก็ดีนะนะฮะแล้วก็เช็คเรื่องระบบหัวเทียนด้วยนะครับรวมๆแล้วโอ้หัวฉีดไหมหัวฉีดไม่ต้องไม่ต้องครับหลักๆก็จะเป็นจำพวกนี้มากกว่านะครับหัวฉีดเราคงทำไม่เป็นหรอกคนทั่วไปคงไม่รู้เรื่องระบบหัวฉีดเปิดมาเลยก็งงตายเพราะนานๆทีก็ทำทีนะหมายถึงว่าไอ้ตัว flushing oil นะครับถ่ายน้ำมันแต่จริงๆส่วนมากถ้าเข้าศูนย์นะถ้าเข้าศูนย์เขาจะท้ายหมดแหละแต่ถ้าทำเองก็ใช่เข้าศูนย์ปุ๊บเนี่ยบอกเขาว่าเช็คระยะกำหนดแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะรู้เลยว่าลด20,000, 40,000, 50,000, 60,000อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าควรที่จะทำอะไรตรวจสอบอะไรแค่นั้นเองครับนะครับแต่ถ้าอยากทำเองก็อย่างที่บอกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองไส้กรองอากาศกับน้ำมันไส้กรองอากาศกับน้ำมันตั้งโซ่เองตั้งเบรกเช็คเบรกเองเช็คลมยางหน้าหลังเองเช็คหัวเทียนเองแค่นั้นประมาณนั้นประมาณนั้นทำเองได้ง่ายๆใช่แต่ก็อย่างว่าแหละคือถ้าเผื่อว่าเขาไม่ถามมาเดี๋ยวเขากลัวเราเหงาไงเออไม่หูว่าแล้วก็มีสายเข้ามาแล้วมีสายเข้าสวัสดีครับคุณจักรีสวัสดีครับผมครับจากเชียงใหม่ครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสัญญาณดีเลยเนาะชัดแจ๋วด้วยอ่ะว่าไงครับพี่ครับก็เมื่อวันอาทิตย์ผมไปอบรมไอ้คอร์สเบสิกคอร์สของไอ้รถใหญ่บิ๊กไบค์ครับที่ไหนครับนะฮะที่เชียงใหม่ฮะที่ศูนย์ฮอนด้าดอยสะเก็ดประเอิญไปออกไอ้ Forza 300มาครับก็ว่าจะขี่เอาไว้ขี่ชิลๆกันครับก็เลยก็ทีนี้ก็ว่าเอาไปฝึกหาทักษะหน่อยก็ได้ความรู้ดีครับอันนี้จะถามว่าของผมวิ่งมาเนี่ย 4,000 โลแล้วเนี่ยเราจะต้องบำรุงรักษาอะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเที่ยวที่2แล้ว 4,000 โลอ๋อโอเคครับ Forza รถใหม่ป้ายแดงอ่ะ Forza นะฮะจริงๆแล้วเราก็ดูแลตามระยะกำหนดอยู่แล้วก็คือเริ่มแรกก็ตั้งแต่ 1,000 4,000 8,000 12,000 อะไรประมาณนี้นะครับแต่เริ่มจาก 4,000 เนี่ย 4,000 เนี่ยแนะนำก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็คือน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับเรื่องตามมาเรื่องของดูเรื่องของสายพันธุ์นิดนึงนะครับฝาครอบข้างว่าเม็ดมันสึกไหมสายพันธุ์มันยานไหมแล้วก็เช็คลมยางหน้าหลังหลักๆ ก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับครับพี่ใช้บ่อยไหมครับรถใช้ทุกวันหรือว่านานๆใช้ทีครับก็2 3วันก็ออกไปวิ่งหน่อยอะไรเงี้ยแสดงว่ารถยังสดอยู่แต่ว่าสมควรจะเปลี่ยนอ่ะ 4,000 ถ้าสดนะฮะถ้าสดอยู่ 4,000 เนี่ยแนะนำเลยครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวอย่างเดียวก็คือน้ำมันเครื่องอย่างเดียวแล้วก็ไส้กรองอากาศแค่นั้นเองครับของผมนี่วิ่ง 17,000 แล้วฮะไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับใช้งานอย่างเดียวเพราะว่า Forza นี่เป็นรถถามว่าอึดไหมอึดนะฮะอึดทนเหนียวด้วยครับใช่ขี่สนุกขี่สนุกเดิมมาก็104อยู่แล้วรุ่นเดียวกันเลยพี่ผมก็เพิ่งนี่ไงล่าสุดผม 17,000 ใช่ป่ะแล้วก็ไฟออยเชนก็ขึ้นมาออยเชนเตือนก็เตือนนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งเอาไปเป่าในส่วนของสายพานสายพานก็คือตอนแรกมันทำไมมันวิ่งแบบว่าเหมือนกระพือใช่ป่ะครับไม่มีอะไรพอถอดออกมาโอ้โหมันเป็นเหมือนกับขี้สายพานอ่ะครับอันนี้มันเพิ่งวิ่ง 10,000 กว่าโลเองกำหนดของมันอ่ะสายพานต้องนู่นแหละ 24,000ของพี่ 4,000 นี่ยังไปได้ไกลครับพี่ครับผมครับ
ครับและความไอ้ทุกงทุกอัพนี่ต้องไปเปลี่ยนซับแท้งอะไรให้มันนิ่มนวลไม่ต้องเลยครับนี่จะเปลี่ยนซับแท้งอะไรนี่มันอยู่ที่ความชอบของพี่นะครับจริงๆรถสแตนดาร์ดที่เขามาจากโรงงานเขามีการเซตอัพมาให้ดีอยู่แล้วไอ้ที่ส่วนว่าที่เราจะเปลี่ยนเป็นซับแท้งมันเรื่องของความสวยงามในเรื่องของนั่นท่านเองถามไม่พี่พี่ส่วนส่งน้ำหนักเท่าไหร่ครับผมสูง180น้ำหนัก85ฮะโอ้โหพี่ครับถ้าอย่างนั้นน่ะแนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะผมเองก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อว่าขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยช็อคอัพหลังเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะย้วยนะครับทำการแก้ไขอย่างแรกโดยการที่แบบว่าปรับให้แข็งขึ้นถ้าเผื่อว่าเข้าโค้งแบบเอียงสักประมาณเอียงนิดนึงนะฮะแล้วก็เขาเรียกเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยท้ายจะดิ้นไม่แต่ผมมองว่าพี่คงไม่ได้ขับเร็วแน่นอนเพราะเสียงพี่น่าจะ50แล้วแหละไม่น่าจะเกิน120อะไรครับดูเสียงพี่เขาจะน่าแบบต้องการความสบายแล้วล่ะสบายก็แค่นั้นแหละครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ทําอะไรขึ้นพอผมรู้ว่าชกเขานิ่มเกินไปชกหลังครับถ้าเผื่อว่าปรับให้แข็งขึ้นมาอีก1สเต็ปหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นซับแท้งอะไรก็คือแล้วแต่พี่ครับก็ได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ความแบบเค้าเรียกอะไรคุณภาพด้วยนึกด้วยนะครับถ้าซับแท้งนี่ของอะไรดีฮะของโอ้โหไม่มีหลายยี่ห้อถ้าแนะนำตอนนี้ผมแนะนำไปที่โอลิงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาทำตลาดแบบค่อนข้างลุกพอสมควรแต่ราคาก็ค่อนสูงพอสมควรกันนะถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบบ้านๆกันเลยเนี่ยก็จะเป็นของค่ายหนึ่งของไทยเราก็คือ YSS ใช่นะครับตัวนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะสมมติว่าโอลินเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ที่ 20,000 กว่านะครับถ้าเป็น YSS เนี่ยจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง 10,000 นะครับก็รับได้นะครับมีซับแทงด้วยคู่หลังแค่นั้นเองคู่หลังเดียวครับเพราะว่าหน้านี่ถือว่าดีนะพี่เวลาที่แบบว่าอย่างบางทีอ่ะเราขี่มาด้วยความเร็วสูงอ่ะแล้วระบบ ABS แบบบีบเบรคแบบกระทันหันมากระบบแบบระบบช่วงล่างก็ทำงานแบบว่ามันลงไม่หมดอ่ะลงไม่หมดครับโอ้นี่เบรคดีฮะผิวดีคล่องตัวสภาพหน้าก็ดีอยู่แล้วด้วยครับครับไอ้ ABS มันตึกๆที่ไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมไม่เป็นนั่นแหละครับมันช่วยปลอดภัยพี่นี่คือประโยชน์ถ้ากำแล้วมันไม่มี ABS มันจะฟืดพอฟืดปุ๊บอาการนี่มันจะเสียคือว่าล้อมันจะล็อกจะเจอทรายจะเจอน้ำมันก็จะลื่นไปเลยแต่ถ้าเจอแบบถ้า ABS ช่วยก็จะแบบเหมือนจะลื่นไปก็จะหยุด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 อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ล้อไม่ล็อกทำให้จะปลอดภัยพี่เบรกเงี้ยแล้วแบบมาเร็วแล้วเบรกแล้วแบบพี่สามารถแบบหักรู้หลบออกปีกได้รู้หลบออกปีกได้รู้หลบไปปีกประมาณคือก็สามารถ100G นี่สามารถควบคุมได้สบายเลยนะสบายครับสบายครับรถนิ่งรถนิ่งมากครับนิ่งทรงตัวดีนะแต่ว่าจะเสียนิดนึงเรื่องของการเข้าโค้งเข้าโค้งจะมีการเรื่องของการเหมือนกับเหมือนจะพลิกเงี้ยฮะอ๋อด้วยจุดสูงทวงแค่นั้นเองนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีอยู่แล้วนะฮะโอกาสที่พังยากเพราะว่าเมื่อก่อนผมเองก็ใช้มา3ปีเหมือนกันรุ่นแรกที่ออกมาฟอร์ซ่านะครับผมก็ใช้อยู่ขึ้นเขาเข้าคุ้งเข้าโค้งผมก็ใช้ของเดิมนี่แหละโชคหน้าเดิมหลังเดิมเพียงแต่การดูแลบำรุงรักษาแค่นั้นเองถ่ายมันเครื่องสายพานเวลาเราเดินทางไกลซื้อสายพานติดไว้ใต้เบาะสักเส้นนึงนะครับโอกาสที่สายพานขาดมีไหมมีแม้กระทั่งรถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับก็ยังขาดได้นะครับก็เอาสายพานติดไว้ใต้เบาะสักเส้นนึงนะครับในสิ่งที่จะแนะนำแค่นั้นเองครับอีกเรื่องนึงครับผมว่าจะไปปลายกันอ๋อจะไปเที่ยวปลายกันโอ้โหอากาศเย็นสบายอิจฉาจังเลยพี่ทีนี้ไอ้ทางชันเนี่ยเวลาขึ้นไปปื๊ดเนี่ยมันคล้ายๆมันต้องโอ้โหถ้าเร่งทีแรกจะไม่มีกำลังต้องใส่กันนิดนึงครับหิ้วขึ้นมานิดนึงต้องหิ้วช่วงแรกมันจะหนืดๆแต่พี่พอเริ่มชามเริ่มมันเริ่มยืดพอมันเริ่มยืดเริ่มบีบเนี่ยกำลังมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปไม่ต้องไปกังวลว่าจะไม่ขึ้นพี่แช่ไปกันครับเดี๋ยวเครื่องยนต์มันทำงานขึ้นมาเองครับไม่ต้องกลัวค้างเลยนะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับผมขี่ไปเลี้ยวหักศอกขึ้นชันสบายเลยครับสบายแล้วผิวดีครับยังไงก็ขอให้ขี่ด้วยความปลอดภัยนะพี่อย่าไปซิ่งไปรุ่นเขาดูจากพี่ชอบชิวๆตอนนี้ผมรออย่างหนึ่งพี่ก็คือรอกล่องไฟ GLP ครับรอยเนี่ยทวงอยู่นั่นแหละทวงเดี๋ยววันเพื่อหาแล้วเข้ามาวันนี้ลืมงั้นเดี๋ยวผมเทสให้ดูให้รู้ก่อนว่าใส่ Forza 300แล้วเป็นไงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมาบอกพี่อีกทีว่าโอเคเปล่าครับครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของฟอร์ซ่าครับก็ยางไม่ต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวเอาของเดิมๆก่อนเดิมเลยครับตอนนี้ทุกอย่างเดิมหมดอ่ะดีเลยครับยางหน้ายางหลังช็อคอัพหลังนะฮะ
ถ้าเกิดโชกอัพหน้าถ้าเกิดโหลดได้สักนิ้วนึงก็ดีเพราะว่าบางทีมันอาจจะร่อนเวลาเร็วๆจะร่อนโหลดลงมาสักนิดนิ้วนึงอะฮะกำลังดีครับครับจะได้เป็นข้อมูลไว้ฮะเพราะเกิดว่ามันเวลาที่จะเอาไปเซอร์วิสอาจจะให้เขาไอ้นี่เลยอ๋อได้ครับพี่ครับนั่นแหละครับครับโอเคส่วนเลือกถูกนะผมดูระหว่างไอ้ฟอร์ซ่ากับไอ้เบิร์กแมนของไอ้ซูซูกิไอ้เบิร์กแมนมัน200มันเล็กไปนะฮะเล็กไปครับเล็กไปนิดนึงฮะแต่แล้วฟอร์ซ่า300เนี่ยใช่มันสวยฮะสวยฉบเฉี่ยวดีเบิร์กแมนครับฟอร์ซ่าก็ไม่มีอะไรก็ใช้งานได้ตามปกติยาวๆฮะดูแลดีไอ้แล้วไอ้ SYM ล่ะไอ้ Maxim เห็นครับ SYM Maxim Maxim 300 Maxim 400ก็ดีฮะอันนั้นก็ดีครับพูดถึงก็ดีรูปทรงสปอร์ตแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าชุดสีอะไรมันจะคงแข็งคงแข็งไปหน่อยนะครับความแน่นหนามันจะสู้ของพวกฟอร์ซ่าไม่ได้เพราะฟอร์ซ่ามันชุดสีมันแน่นหนากว่านะครับครับไอ้ฟอร์ซ่านี่ที่ว่าไอ้เบรกดิสเบรกหน้าดังนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่หรือว่าเขาปรับมาหมดแล้วอ๋อดิสเบรกหน้าดังเนี่ยหนึ่งจะดังเพราะอะไรดังเนื่องจากมาจากดิสเบรกเนี่ยนะครับมีเยื่อทองเหลืองผสมอยู่นะครับเวลาเราเบรกอะไรเงี้ยมันยังจี๊ดจี๊ดจี๊ดเนี่ยไม่ต้องตกใจพอเราใช้ไปหมดปุ๊บเนี่ยมันจะเงียบไปเองนะครับสิ่งที่เราควรจะกังวลควรจะกังวลเรื่องของชุดชามหรือชุดสายพานมากกว่านะฮะถ้าสังเกตว่ามีอาการออกตัวสั่นก็เนี่ยนะครับเอกลักษณ์ของฟอร์ซ่าเขาจะเป็นเลยนะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้ปุ๊บเอาเข้าศูนย์เป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยเรื่องของคัดหลังสำคัญคัดหลังเนี่ยนะครับจะมีคัดอยู่3ก้อนเมื่อใช้งานไปเนี่ยฝุ่นมันจะเกาะอยู่ข้างในนะครับให้เข้าไปที่ศูนย์ทำความสะอาดคัด3ก้อนนี้ซะนะครับแล้วก็ประกอบไปใหม่นะครับอาการตัวนี้จะหายไปไม่ต้องใช่ไหมตอนนี้ยังครับจนกระทั่งใช้งานไปเดี๋ยวจะฟ้องเราเองว่าเฮ้ยออกตัวมันออกตัวสั่นๆนะฮะตึ๊ดใช่ประมาณนั้นเองครับครับหมดครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่จักรีนะครับจากเชียงใหม่ขอบคุณมากครับโอเคนะขอรับอ่ะนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ซ่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นแหละที่รับความนิยมเนาะคนชอบขับขี่แบบชิวๆเข้าขึ้นป่าลงดอยขับขี่สบายนะครับก็หรือมีคู่แข่งมีคู่แข่งอ๋อ X-Max ใช่ไหม X ก็รออยู่ครับก็รออยู่เอ๊ก็เห็นได้ข่าวฟอร์ซ่าจะมีเชนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะ All New All New Forza ใช่ไหมได้เจอแน่ All New Forza เห็นได้ข่าวมีไฟ LED LED อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ LED ดงอยู่แถวไหนไม่รู้เหมือนกันมันหมกอยู่แถวไหนก็ไม่รู้อยู่แถวหางดงไม่ใช่หางดงเชียงใหม่หลังน้ำบินนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปดีกว่าครับ MSX ครับไลสเตอร์1532วิ่งระยะยาวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับ13เนี่ย15 32โอ้โหหมอบหลับเลยยาวเกินหมอบหลับยาวไปอย่างนี้ออกตัวนี่ต้องใช้ขาชื่อตะกุยหมอบหลับเลยนะเนี่ยสายดันโลดันโลดันยาวกว่าดันโลเนี่ยดันหลายโลดันหลายโลเลยดันข้ามจังหวัดกันเลยมันยาวเกินนะมันยาวเกินนะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดรถเดิมๆเนี่ยไหวไหมไม่ไหวหรอกครับยกเว้นแต่ว่ารถที่ขึ้นลูกมาเช่นขึ้นลูกโซมาวาวโซอะไรเงี้ยโอเคดันไหวแต่ถ้าเกิดรถเดิมๆเนี่ยไปลง1532โอ้โหต้นไม่มีต้นมันหายไปไหนต้นเดิมๆมาก็แค่90 100เดียวเองอ่ะแล้วไปลงสเตอร์1532จะมาโอ้โหยัด3มาโง่จะ10โอ้เจอลมโอ้ถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้ครับแนะนําเลยถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะต้องเป็นสัก13 32อ่ะโอเคเอา13หน้าลงหน้าใช่หน้าลงหน้าลงหน้าลงมาเหมือนกับเพิ่มหลัง2ฟันนะครับลองไปศึกษาใน Google ก็ได้เสิร์ชคำว่าอัตราทดสเตอร์อ่ะนะฮะจะมีบอกว่าเอ้ยสเตอร์หลังกี่ฟันสเตอร์หน้ากี่ฟันหารแล้วได้เท่าไหร่เรามาคำนวณตรงนี้เอานะครับความรู้ไม่ลงหน้าก็ขึ้นหลัง2 อย่างนั่นแหละใช่ความรู้ครับเพราะไม่งั้นต้นหายแล้วปลายก็อาจจะหายไปด้วยนะฮะครับมันไม่เจอสักอย่างเลยลงสมัครขนาดมาดู SMS ต่อไปนะครับซื้อรถ Honda Rebel 300มาจะเปลี่ยนท่อแนะนำร้านด้วยครับและอยู่แถวปากน้ำสุดปากการครับแถวบับเบิ้ลตัวใหม่ล่าสุดนะบับเบิ้ลฉะนั้นตัวท่อเนี่ยถ้าอยู่ปากน้ำแถวนั้นจะไม่มีร้านท่อยกเว้นแต่ว่าต้องขับรถมาที่ปทุมธานีนะครับร้านข้ามฝั่ง Xspeed เลยนะครับ X Speed เนี่ยมีแน่นอนครับปทุมธานีท่อของต
ัว300นะครับมีแล้วนะครับราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเขาไม่รู้เหมือนกันนะราคายังไม่รู้ราคามันมีหลายยี่ห้อไงมีหลายยี่ห้อแขวนอยู่นะครับแล้วแต่ความพอใจว่าชอบใส่แล้วมันสวยก็หรือไม่ก็จะเป็นของเดวิลนะเดวิลก็ได้ฮะซึ่งเดวิลเนี่ยจะมีมอกอยู่แล้วแน่นอนนะพอใส่ไปปุ๊บตำรวจไม่จับแน่นอนเพราะรับรองเรื่องของมอกอยู่แล้วมาตรฐานอุตสาหกรรมติดต่อได้ที่ไหนอ่ะเขามีทางเว็บไซต์พี่เอาไปเลยครับเดวิลท่อเดวิลเด้งขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหม DEIL นะครับก็คือเซอร์ขึ้นไปท่อเดวิลรับรองเจอแน่นอนครับเจอนั่นแหละครับนะครับเข้าไปก็จะมีเบอร์โทรเขาโทรมาติดต่อเขาจะใส่ท่อรุ่นถามได้เลยว่ามีท่อรุ่นนี้มาแล้วหรือยังถ้ามีราคาเท่าไหร่ก็สอบถามเขาได้ก็บอกมันจะสปีดไรเดอร์ก็มีราคาพิเศษถูกต้องครับแพงกว่าเดิมแน่นอนครับผมไม่ใช่นะครับยามาฮ่า S1R โอ้โห135อย่างนี้นะไหมครับพอดีเขาเสียเล่นได้ครับตัวนี้เป็นรถคัสมือด้วยนี่ก็ตุดขึ้นเดียวกับสปาร์คละ35นั่นแหละแต่รูปทรงต้องคาดจะเป็นสปอร์ตมากกว่านี่โอ้ยจน X1R นี่เป็นไงโชคเดียวด้วยเนี่ยฮะครับโชคหลังเดียวจะสปอร์ตมากกว่าแล้วก็วิ่งด้วยนะออกเป็นแนวฟูลเฟลลิ่งแต่ไม่มีถังน้ำมันไงวิ่งด้วยนะพี่เอาวิ่งเหรอวิ่งวิ่งวิ่งถือว่าโอ้เป็นรถที่วิ่งมากเลยแหละทดสอบแล้วดิลองแล้วครับลองแล้วลองแล้วขี่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเหรอความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ที่เคยกดมาโอ้โหร้อยเกือบ106นะหมอบกันแบบหมอบแต้หลังโด่งเลยตูดโด่งเลยตูดโด่งเกือบ106เลยเหรอเกือบเกือบเลยลูกเคยไปเทสเหมือนกันพี่เป็นไงจะมาเชิญถึงประเทศเออเป็นไงมั้งก็ไปกันเนี่ยพวกผมเนี่ยมุดกันประมาณ40 50โลอ่ะไม่มีใครเหมือนไม่ใครเอาดามหลังไว้อ่ะมันเงยไม่ขึ้นอ่ะคือว่าใครเงยหลุดเงยหลุดกลุ่มเงยหลุดกลุ่มอ๋อนะครับก็เลยเทสไปก็โอ้โหก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกถามเล่นได้ไหมถ้าสภาพยังโอเคอยู่นะตอนนี้นะเล่นได้รถวิ่งครับเป็นรถตัวนี้จะเป็นหม้อน้ำด้วยนะX1R ตัวนี้เป็นบอลน้ำก็เรียกว่าในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนักๆอ่ะมันก็ช่วยสมรรถนะที่มันดีใช่นะครับวิ่งทางไกลๆหรือว่าต้องการไปแว้นเงี้ยมันก็ช่วยให้สมรรถนะเครื่องยนต์มันตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับยังเล่นได้อยู่ไปดูสภาพไปดีดูราคาให้โดนนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับค่อยมาปรับใช้กันมาแต่งใส่ล้อใส่อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับอ่ะดูบางคนก็ยังเล่นอยู่นะยังมีไอ้เจ้าเก่งยังขี่อยู่เลยใช่นั่นแหละสีน้ำเงินอ่ะนะครับไปกับผมมาเจ็ดย่านน้ำอ่ะไปเมืองกาดไปสุพรรณผมนั่งซ้อนมา2คนน่ะดุมกระเป๋าใบนึงดุมๆๆๆกันมากลับอ่ะเดินทางกันน่ะเออมันเรียกว่าเป็นเค้าเรียกอะไรfamily sport ของไทยใช่โมเป็ดเออก็คือ family sport คือมันเป็นสปอร์ตที่แบบว่าอันเดอร์โมนครับที่แบบเครื่องอยู่ข้างใต้ไม่มีถังน้ำมันเออเออเครื่องอยู่ใต้โครงอันเดอร์โมนกระดูกอันเดอร์โมนนะครับอ่ะ SMS นะครับ V-Twin 1,200 กับ Boxer 1,200 นิสัยอย่างไรบ้างครับตัดอะไรตัดสินใจไม่ถูก V Twin เครื่องสูบ V กับ Boxer ของ BM ครับมันก็จะอารมณ์แตกต่างกันไหมโอ้โหแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็ตัว1,200เขาด้วยถ้าเป็นตัว V Twin เนี่ยมันก็จะมีความโหดมันอยู่แล้วล่ะแต่ Boxer นี่น่าจะเป็นความเนิบต่อเนื่องด้วยมันก็จริงๆมันก็พอๆกันนะพอกันนะเพราะว่าวีทวินแต่บ็อกเซอร์มันก็2สูบนะบ็อกเซอร์2สูบมันขึ้นอย่างงี้วีทวินมันก็2สูบนะไอ้พวกขึ้นไอ้พวกเครื่องอยู่ที่2สูบค่อนข้างไอ้เรื่องของทอร์คเนี่ยถ้าใครเคยแข่งขาเราไปเบิ้ล BM ดูจะรู้เวลาสูบทำงานมันตะแคงข้างนึงอ่ะบึ้มบึ้มจริงผมไปนั่งขับครั้งแรกที่เคยสัมผัสกับวีทวินไอ้ตัวบ็อกเซอร์บึ้มอ้าวทีนี้ถ้าเราเข้าโค้งไปบิดในโค้งมันไม่บึ้มไม่ผะมันต่างกันเวลานกันเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่ขี่ขี่พอขี่จริงไปเบิ้ลในโค้งไม่มีอาการดึงรถนะเออมันนิ่มมันสมูทมันไปมันได้แต่วีทวินเนี่ยอารมณ์ของวีคำว่าอารมณ์ของวีทวินมันค่อนข้างที่จะมาเป็นลูกๆบุก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 แน่นๆใช่วีกับแอลจะไม่ค่อยต่างกันการทำงานเพราะมันจะทรงคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นมันอยู่แค่องศาแต่ว่าอารมณ์ของวีทวินเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของต้นครับต้นที่ค่อนข้างจะจัดหน่อยทอร์กจะเยอะทอร์กต้นจะจัดและรถเนี่ยจะเวลาเบิ้ลเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการสั่นหรือมีอาการโยกส่วนถ้าเป็นบ็อกเซอร์เนี่ยแน่นอนนะถ้าคุณครอบปุ๊บคุณจะรู้อย่างที่ผมบอกอ่ะบึ้มบึ้มออกตัวไปแบบตึกแล้วเขาจะไปเดินรอบๆกลางถึงปลายจะขี่สนุกมากส่วนวีทวินเนี่ยจะได้ต้นและกลางอารมณ์จะต่างกันในเชิงของรอบเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าความชอบจริงแล้วก็อยู่ที่รูปทรงอีกแหละเมื่อกี้จะบอกได้ V Twin อยู่ในเครื่องรถยี่ห้ออะไรบ็อกเซอร์แน่นอนมีรุ่นเดียวคือ BMW แน่นอนส่วน V Twin เนี่ยไปอยู่ที่ใครอยู่ที่V Storm หรือเปล่า V Storm ก็ได้ใช่อาจจะให้ V Storm นะ
แต่ผมให้เครดิตนะคือถ้าเผื่อว่าถ้าเป็นบ็อกเซอร์ผมมองว่ามันจะขี่ง่ายกว่าวีทวินเพราะบ็อกเซอร์ในเรื่องของการเดินคันเร่งเอาง่ายๆคือช่วงการเข้าโค้งการเปิดคันเร่งในขณะที่อยู่ในโค้งเนี่ยเครื่องบ็อกเซอร์มันจะให้ความต่อเนื่องแล้วก็ความสมูทมากกว่าวีทวินอันนี้ไม่เกี่ยวกับ4สูบแถวเรียงนะครับ4สูบแถวเรียงนี่คือขี่ง่ายสุดละใช่มั้ยฮะใช่ๆแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างบ็อกเซอร์กับวีทวินเนี่ยบ็อกเซอร์เนี่ยคือสามารถเดินคันเร่งได้แต่ก็ไม่หนักนะแต่ถ้าเผื่อว่าวีทวินแล้วคุณไปแตะคันเร่งนิดเดียวในขณะที่อยู่ในโค้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปิวได้ง่ายการขับขี่เทคนิคการขับขี่ก็ไม่เหมือนกันในส่วนของวีทวินเนี่ยมันขี่มันแรงจริงแต่การที่ขับขี่จะต้องเขาเรียกอะไรเวลาที่เราก่อนเข้าโค้งพอมีการเชนเกียร์ตึ้งตึ้งเนี่ยเราจะปิดคันเร่งหมดไม่ได้เราต้องให้มีแท็กชั่นในมือคือแบบคาในมือไว้เพื่อที่จะให้มีรอบอยู่ในมือเพื่อที่พร้อมที่จะเดินคันเร่งก็ได้หรือว่าจะค่อยๆขอก็ได้แต่ห้ามปิดวีทวินจะขี่ยากกว่าครับผมประมาณนั้นครับอ่ะโอเคนะครับช่วงนี้ก็พอดีเจ้าที่บอกให้รีบเบรกปิดเบรกครับก็ช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider